าวใจดีกับผู้พิการทางสายตาไม่มีข้าวกินเรื่องราวที่ทำให้รักแผ่นดินไทยอบอุ่นที่ได้เกิดในประเทศนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังสร้างความยากลำบากให้กับประชาชนทั้งเรื่องวัคซีนโรงพยาบาลเตียงคนไข้ขณะที่มีความเคลื่อนไหวของคนบางกลุ่มก็ยังไม่หยุดสร้างความเกลียดชังต่อประเทศแม้จะเป็นเพียงแค่การประชดกระนั้นก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจอันเป็นนิสัยของคนไทยดังเหตุการณ์ต่อไปนี้ทั้งนี้เรื่องราวที่กำลังเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลจากการที่ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาซึ่งเป็นการเล่าเหตุการณ์มีการพูดคุยสื่อสารกันดังนี้คุณขายข้าวไหมพอดีร้านตรงนั้นไม่ขายขอซื้อข้าวสักกล่องพี่คนนั้นหาข้าวทานไม่ได้จะซื้อให้เขาคุณผู้หญิงท่านนี้มายืนหน้าบ้านเห็นยุ้ยนั่งอยู่กับหม้อข้าวเพราะตักข้าวกล่องกำลังใจไปโรงพยาบาลสนามเพิ่งเสร็จเลยถามขอซื้อเข้าใจว่ายุ้ยเป็นร้านข้าวยุ้ยเลยตอบว่าเออไม่ได้ขายทําไปโรงพยาบาลสนามแต่คุณเอาไปให้พี่เขาได้กี่กล่องดีคะงั้นขอร่วมบุญได้ไหมแล้วคุณเขาก็ยื่นเงินมาให้100บาทเลยขออนุญาตถ่ายภาพเช่นเคยคุณเขาก็เขินอย่างในภาพและสรุปคนที่คุณเขาจะซื้อข้าวให้คือผู้พิการทางสายตาที่เพิ่งเดินทางมาถึงเราช่วยกันจัดข้าวน้ำดื่มหยิบแมสใส่ถุงอธิบายพี่เขาว่ามีอะไรบ้างพอเอาของทุกอย่างใส่มือพี่เขาเราพ่นแอลกอฮอล์กันทุกๆระยะกาดไม่ตกพี่เขาบอกว่าผมขอหลบนั่งทานแถวๆนี้ได้ไหมไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เช้าเลยเอาเก้าอี้มาให้พี่เขานั่งทานนอกบ้านแบบนี้คงหิวมากจริงๆและคุณผู้หญิงท่านนี้ก็เดินจากไปอธิบายบอกพี่เขาว่าพี่ถ้าวันไหนพี่หิวข้าวพี่มาแถวๆนี้นะเพราะตรงนี้มีข้าวพอปันให้ได้อิ่มพี่เขาถามกลับมาว่าใช่ร้านค้าไหมครับถ้าเป็นร้านค้าผมก็ไม่กล้ามารบกวนเราตอบไปว่าไม่ใช่พี่มาเถอะถ้าวันไหนเห็นพี่ก็จะเรียกแล้วกันนะพอพี่เขาจะกลับเลยตักข้าวหยิบน้ำดื่มและขนมติดไปให้เพิ่มเผื่อจะได้เก็บไว้รองท้องมื้อต่อๆไปเดินหยิบนั่นหยิบนี่น้ำตาพานจะรื้อรู้สึกรักแผ่นดินนี้จังอบอุ่นที่ได้เกิดในแผ่นดินนี้ขอบคุณวิกฤตที่ทำให้ได้เห็นว่าคนไทยน่ารักเพียงไหนพอคุณพี่เขารับประทานเสร็จแล้วเดินไปยุ้ยก็พ่นแอลกอฮอล์ทุกอย่างที่พี่เขาสัมผัสไม่ได้รังเกียจแต่เราต้องใช้ชีวิตอย่างเฝ้าระวังไม่ได้รู้สึกกลัวแต่ต้องทำให้เป็นนิสัยเช็ดไปก็รู้สึกเต็มอิ่มในหัวใจเลยมาเล่าให้ฟังค่ะในทุกๆวิกฤตมีมุมดีๆเรื่องราวดีๆให้เห็นทุกครั้งน้ำใจจากคนไทยไม่รู้จักข้าวกล่องกำลังใจเราจะผ่านไปด้วยกันขอบคุณเรื่องราวยุ้ยท่าเรือนั่นคือเรื่องราวที่มีการพูดถึงกันอย่างมากมายในโลกโซเชียลจนกระทั่งสังคมภายนอกสร้างความประทับใจในขณะที่ประเทศกำลังมีปัญหาโรคระบาดมีความพยายามของคนบางกลุ่มสร้างความเกลียดชังให้กับคนในประเทศแต่อย่างน้อยเหตุการณ์นี้ได้ยืนยันว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังมีน้ำใจและรักแผ่นดินนี้